ใครๆก็บอกว่าคนน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครๆก็บอกว่าคนสวยๆเจ้าชู้จะตายผมได้ฟังบ่อยๆเริ่มกลัวซะแล้วก็เลยปิดตัวผมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวในตะวันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้งบอกให้ผมมั่นใจว่าเธอไม่ไปไหนคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องจำพลากอีกครั้งหนึ่งก็ผมนัดเจอมาบ่อยที่เขามาคบและก็จากไปผมนัดโดนมาบ่อยเรื่องตกลุมรักคนสาปให้มีแต่รักที่ต้องปวดใจเหมือนจะโดนจนเข็ดแต่ยังไม่ไหวอยากมีวันตั้งแต่วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากลองอีกสักครั้ง If you wanna be my baby and if you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนสวัสดีค่ะผมแป้งพักชนครับพิมพิมมาดาค่ะตอนนี้นะฮะเรา2คนอยู่ที่ Heaven Onsen ครับผมโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยทีเดียวฮะบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีมากสำหรับค่ำคืนนี้นะคะครับผมเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้ของเราที่มีชื่อว่า Together Party Starry Night ค่ะครับผมซึ่งเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะของบริษัท Exact และ Scenario ครับผมและขอบอกว่าขึ้นชื่อว่า Starry Night นะฮะค่ำคืนนี้คุณจะได้พบดวงดาวพร่างพรายพร่างพรูทั้งงานเราอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าดารานักร้องศิลปินทั้งหลายเนี่ยนะคะจะมาอยู่ในค่ำคืนนี้กับพวกเราด้วยอ่ะฮะนี่เซิร์ฟๆก่อนข้างหลังของเราที่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครบ้างเห็นไหมคุณโอ้โหน้องแก้มน้องฮั่นน้องตั้มน้องโดมน้องสินน้องแกลนโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่แค่ที่เราเห็นข้างหน้านี้นะฮะในงานยังมีอีกมากมายใช่ไหมคุณพิมแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้องนวัดมาไหมมาสิคะพี่ป้องพี่บีน้ำทิพย์โอ้โหคนสวยต้องมาอยู่แล้วพี่เจี๊ยบโสพี่นภามาชัวร์พี่กัปตันบูทเนศล่ะเอ้ยก็ต้องมาอยู่แล้วเอ้ยพี่มอสปฏิภาล่ะโอ้พี่มอสแมวหมูมาเลยยิปซีมาลิลลี่มาเนกี้มาต้องเกตโอ้ยมันเยอะแยะมากมายไปหมดพี่แฟรงค์จะมาพูดตอนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่หมดนี่ดูรายชื่อที่พิมเตรียมไว้โอ้วันนี้เราได้พบกับใครบ้างนี่โอ้โหทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่เลยนะฮะจะมาในค่ำคืนนี้โอ้ยพี่ไม่เสียเวลาอ่านดีกว่าพี่ว่าเราไปเจอตัวจริงของเขาเลยดีกว่าก็ไปซะทีสิตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วเนี่ยคิดว่าพี่ไม่ตื่นเต้นหรือไงไป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 สวัสดีจ้าเดี๋ยวไปกันที่นี่นะจ้าแต่วอร์มร่างกายด้วยนะเดี๋ยวเราจะแบทเทิลกันนะขอแท่งหน่อยนะฮะครับผมครับผมสวัสดีครับ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 ยิ้มไม่บอกยิ้มไม่บอกนี่เลยนะไม่ดูตามาตาเรืออะไรอ่ะได้สวัสดีครับเป็นไงครับโอ้ยเจ๋วมากเลยครับตอนที่ผมมาเมื่อกี้พี่บอยครับวันนี้ดาราเยอะมากเลยที่มารวมที่นี่รวมทั้งนักร้องก็มากมายเช่นเดียวกันครับใช่ครับรวมตัวกันทำอะไรวันนี้มันต้องปาร์ตี้สิครับวันนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ต้องเป็นเทศกาลสังสรรค์ celebration ก็ต้องปาร์ตี้กันสนุกสนานแล้ววันนี้จะมีความสุขอะไรรอเราอยู่บ้างครับพี่
สุขมากๆสนุกมากๆแน่ๆนะครับแน่นอนความสุขรออยู่ความสุขรออยู่แต่จะเป็นความสุขแบบไหนนั้นความสนุกแบบไหนนั้นดารานักร้องมากันเยอะขนาดนี้ต้องไปติดตามดูกันนะครับยิ้มได้ทุกครั้งที่เธอแกล้งแย่แกล้งยอมแม้รู้ว่าเธอแค่ปลอบฉันที่เสียใจเขาทิ้งไปแล้วเธอก็บอกลืมเธอเริ่มใหม่ฉันเข้าใจฉันเข้าใจฉันเริ่มจะอยากเริ่มใหม่แล้วเสร็จนั่นน่ารักเกินแน่แท้แสนดีก็ยิ่งเจอบ่อยบ่อยยิ่งดูเข้าทีอย่างนี้ว้าวแล้วพบกันว้าวเราวันคุณก็ไม่เหงาเขาถูกใจเขาให้ทำยังไงคนหนึ่งกำลังเศร้าเธอเกิดวุ่นวายไปกันใหญ่มาเศร้ากันจะปักเธอหากมันคลิปที่ทำยังไงหรือวังชิงที่ไม่ใครเธถ้าวันนี้ไม่ให้แกล้งแย่แกล้งยอมและถ้าวันนี้มันคือของจริงว่าไงและถ้าวันนี้ฉันอยากเริ่มใหม่เริ่มใหม่จะว่าไงจะว่าไงให้เริ่มหรือเปล่าถามหน่อยถามหน่อยน่ารักเกินทางนี้แจ่มแสนดีก็ยิ่งเจอบ่อยบ่อยยิ่งดูเข้าทีอย่างนี้คุณก็ไม่เหงาเพราะว่าถูกใจเขาให้ทำยังไงคนหนึ่งคือเป็นเศร้าจะเกิดบนไหวไปกันใหญ่มาเศร้ากันมากเธอหากมันคลิกให้ทำยังไงระวังชิงจะไม่ไกลว่าเธอ Yeah let's go คุณต้องสิ้นใจกันมาคุณคือกัปตันดินนะคนมันกำลังเศร้าจะเกิดบนไหวไปกันมาเศร้ากันมาบ้างจะหากมันคลิกให้ทำยังไงหรือวังชีวิตไม่ปล่อยนะเธอใช่ไหมเราวังคือกำลังเศร้าเพราะถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมันกำลังเศร้าจะเกิดบนไหวไปกันใหญ่มาเศร้ากันมาบ้างจะหากมันคลิกให้ทำยังไงหรือวังชีวิตไม่ปล่อยนะเธอใครคงบอกให้คนน่ารักชอบไปติดใจเห็นใคร
คงบอกผู้คนสวยๆได้ชื่นจะตายผมได้ฟังบ่อยๆเริ่มกลัวจะแล้วก็เลยปิดตัวผมนั้นยังไม่พร้อมจะเอาอะไรมาปวดหัวตั้งแต่วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าIf you wanna be my baby, if you wanna be my girl, ช่วยบอกพี่ผมเหมือนใจว่าจะไม่ไปไหนก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงามีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสเจอคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งผมน่ะโดนมาปล่อยที่เขามาคบแล้วก็จากไปผมน่ะโดนมาปล่อยเรื่องตกหลุมรักคนใจร้ายเหมือนจะโดนคำสาปที่มีแต่รักที่ต้องปวดใจเหมือนจะโดนจนเข็ดแต่ยังไม่ไหวอยากมีไว้ตั้งแต่วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่เราได้นั่งมองตาก็ขอหัวใจเอาไว้ไม่อยากลองทุกคน If you wanna be my babyIf you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงามีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสเจอคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งว่าที่คุณเดินเข้ามาแล้วว่าที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่า If you wanna be my baby and if you wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหนก็คงไม่คุณจะนั่งที่ทำให้ใจผมหยุดเหงามีแต่คุณจะนั่งที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสเจอคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งมาพร้อมกันคือคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาเป็นคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสเจอคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งอีกนะอยากอยากนะ
ความรักจากแม่ให้ลูกนี้เป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจใครแม่เลือกเอาหนูเป็นแม่เองพี่หนูยอมเหรอหนูเป็นแม่โอ้ยเดี๋ยวเถอะแก้มร้องเพลงนี้ได้อินมากแล้วเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกนะที่แบบว่าเราได้ฟังกันมานานมากตั้งแต่เด็กรู้สึกไงบ้างที่ร้องเพลงนี้คือหนูรู้สึกดีใจมากเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ได้ดูละครตั้งแต่เด็กซึ่งนานมากแล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้ร้องเพลงนี้ แล้วละครเรื่องนี้พี่นุ่นเล่น ดีใจมาก แล้วตัวละครคือแบบว่าทำให้เราอินกับเพลงมากๆก็เลยร้องได้ใช่ เพลงนี้ได้ฟังตั้งแต่เด็กเหมือนกัน แต่ว่ามาฟังแก้มร้องคราวนี้รู้สึกเลยว่าตัวเองควรจะได้รับบทอีสาอยากเล่นเป็นอีสามากพี่จะส่งน้องให้ถึงฝั่งฝันพี่จะให้น้องได้เป็นอีสาบทนี้นุ่นเขาเล่นอยู่เอ้ยพี่ซักแสงได้พี่ร้องแหละน้องเป็นอีกาได้ไหมนิดนึงได้ไหมคะก็คือสำหรับพูดเองก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นดีเจครับแล้วก็วันหนึ่งก็มีพี่ๆให้โอกาสอะไรเงี้ยครับได้มาเจอกับนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้มาเป็นทีมพบครับให้มาเป็นคนที่ทำให้เขาได้พ้นคำสาปส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีแนะนำหนูหนูมาไม่ได้แนะนำครับพระเอกใหม่ของเราน่ารักมากค่ะแล้วไม่เคยสนใจพวกนี้เลยแล้วน้องพุทธมาเล่นเรื่องนี้แล้วชอบนี่พอไหมไม่ถามถึงละครเรื่องถัดไปเหรอครับคุยกับน้องพุทธก่อนพี่เนี่ยมีละครอีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยไปพอน้องพุทธยังคุยกับพี่โอ๊ยพี่ปุ้ยอ่ะเดี๋ยวพี่มาใหม่นะคะไปทุกคนนะครับพี่ค่ะแล้วก็พุทธครับผมเราสองคนครับจากเล่นนางฟ้าปีใหม่แล้วเย้ก็ขอให้ความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรเนี่ยนะคะภายในปีเก่าที่มันไม่ดีเนี่ยปีใหม่แล้วก็มาแก้ไขการอะไรไม่ดีก็โยนทิ้งไปปีใหม่แล้วก็เริ่มสิ่งใหม่ๆดีๆนะคะทิ้งไปแล้วก็ปีหน้าเดินทางหาความสุขกันนะครับยินดีด้วยแบบงานมั่นเดินครับสวัสดี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 ครับฮัลโหลอันไหนฝรั่งอันไหนเกาหลีงงไปหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอร์ต้องลองชิมอันนี้อร่อยมากเลยอะอะไรน้องไปอย่าเพิ่งกินอวยพรปีใหม่ทุกคนอ้าวสวัสดีครับ Happy New Year นะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพแฟนก็ไม่ค่อยดีเลยก็อยากให้ทุกคนน่ะมีสุขภาพแข็งแรงครับผมนิวเชฟสวัสดีครับ
ับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่พี่เฮ้ย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 ผมเพิ่งบอกท่านผู้ชมไปครับว่ามีบรรดานักแสดงของเราที่ได้ไปมีผลงานระดับต่างประเทศหรือว่าโกอินเตอร์นั่นเองแล้วก็อวดต่อยว่านอกจากนักแสดงแล้วยังมีผลงานของเราที่มีโครงการจะได้ไปเผยความเก่งกาจคนไทยที่ต่างประเทศด้วยก็กำลังลุ้นอยู่ครับกำลังลุ้นอยู่ครับมันเป็นมันก็ยังต้องอีกหลายๆสเต็ปหลายขั้นตอนอยู่นะครับแต่ว่าแสงสว่างมันก็ค่อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือการที่จะนำเอาละครเวทีของเราเรื่องข้างหลังภาพ The Musical ที่เราทำเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยเอาไปทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเล่นที่นิวยอร์กที่บรอดเวย์ครับโดยใช้ชื่อว่า Behind the Painting The Musical Behind the Painting The Musical ทำกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราใช้เวลาทำงานกี่ปีคือจริงๆแล้วโครงการนี้มันเริ่มมาประมาณ2ปีแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกใครเพราะมันก็มีความไม่แน่ไม่นอนอยู่จนถึงวันนี้มันก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ครับแต่ว่าแสงอย่างที่บอกแสงสว่างมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับพอดีเพราะว่าก็คือหลังจากที่เราได้ไปทำงานที่นู่นอยู่บ้างเนี่ยเขาฝรั่งเขาก็ถามว่าตกลงยูเป็นใครอ่ะยูทำอะไรอ่ะที่ประเทศไทยยูทำอะไรอ่ะก็เลยแบบดูกันเลยแล้วกันก็เปิด DVD ให้เขาดูโชว์ผลงานใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องข้างหลังภาพฝรั่งเขาดูแล้วเขาก็ชอบมากนะครับคนที่ชอบมากแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้สามารถที่จะทำเป็นภาษาอังกฤษได้นะเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยน่าจะรีเลทได้น่าจะดูแล้วเข้าใจได้เรื่องความรักต่างๆนานาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนคนนั้นก็ไม่ใช่ฝรั่งไก่กาที่ไหนนะเขาชื่อริชาร์ดมอลบี้เขาเป็นคนที่เขียนเนื้อเพลงของมิสไซงอนนะครับเขาแล้วเขาก็เป็นอยู่ในวงการบรอดเวย์มา40กว่าปี50ปีอะไรประมาณอย่างนั้นชั้นแนวหน้าล่ะใช่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่จะมาแอดแอปอันนี้บวกกับคนที่นักแต่งเพลงชื่อดังที่ร่วมมาและเข้ามาโดยตลอดชื่อเดวิดชอยคนนี้ก็เคยได้ออสการ์มาก็จะมาฟังดูแบบตื่นเต้นอ่ะตัวจริงหมดเลยตัวจริงพี่บอลต้องตื่นเต้นมากเลยผมตื่นเต้นเลยเหมือนแบบมันเพิ่งฟังก็พูดแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเราพูดกันแล้วเราฟังแล้วพูดตื่นเต้นมากไม่ได้อารมณ์นั้นเลยพี่พลอยค่ะแล้วพ่อหนุ่มบี้คนนี้เนี่ยไปสะดุดตาเขาได้ยังไงอยู่ดีๆเขาก็ชอบพี่บี้คือหลังจากที่เขาดู DVD เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าAmazing awesome มากแล้วก็แน่นอนคือเขาบอกว่าโอ้โหโปรดักชันสวยงามโดยเฉพาะฉากน้ำตกแน่นอนโอ้โหอันนี้คือแบบว่าไฮไลท์การมากแต่สุดท้ายก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครไอ้ตีคนนี้มันเป็นใครคนนี้มันเป็นใครจริงๆคนนั้นก็บอกว่าไอ้หน้าหล่อเป็นใครนะอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าก็เนี่ยเขาก็เล่นเรื่องนั้นอยู่ตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาก็เป็นนักร้องก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ประมาณนึงในประเทศไทยรางวัลเต็มบ้านอะไรพูดมาเขาบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะจะหานักแสดงอเมริกันที่เล่นได้แล้วมีความซื่อสัตย์ต่อความรักได้ขนาดนี้เนี่ยหายากมากเขาถามว่าเอาไปเล่นได้ไหมอุ้ยแล้วก็เอาเหรอฉันเลยเหรอคือตอนแรกพี่บอยคือไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเราจะเอาพี่บี้ไปเล่นไม่คิดอะไรเลยแค่ผลงานเราได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แบบไอ้แค่นั้นก็ยังไม่คิดไม่ได้คาดหวังอะไรเลยตอนนั้นแต่ว่าก็โอ้โหเฮ้ยถ้ามันทำได้นี่มันจะดีมากนะประเทศไทยเราจะได้ไปอยู่มันเป็นความคิดมันเป็นทัศนคติของคนไทยมันมีวิธีการความรักแบบคนไทยเนี่ยเอาไปให้เขาได้รู้จักใช่แต่ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยยูโอ้ย yes yes a little bit you know what I'm saying งั้นตาไม่เก็บน้องด้วยไม่รู้น้องเพิ่งเรียนไม่รู้ว่าคนส่งเนี่ยคุณหนุ่มว่าหรือว่าน้องหนุ่มเพิ่งเรียนพอน้องได้รู้ว่าน้องได้รับโปรเจกต์นี้เนี่ยประมาณจะเกือบ2ปีแล้วก็ตกใจน้องก็โดนบังคับไปเรียนเลยวันแบบเป็น6ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมงเพิ่งเรียนแต่เขาให้สิทธิ์พี่บี้ตัดสินใจเองว่าจะไปหรือไม่ไปถูกไหมตัดสินใจอยู่เกือบปีตัดสินใจโดยมีมีดมาแกจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปเอ๊ะก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเออๆไปเออไปไม่ไปเข้านี่แน่นอนไปดิสุดท้ายก็ตัดสินใจต้องเต็มที่เต็มที่เลยอยากจะฟังเพลงจาก Behind the Painting บ้างมีโอกาสไหมคะคือมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าในวันนี้มันเป็นวันพิเศษเทศกาลวันพิเศษของเรานะครับก็น่าเป็นครั้งแรกเนาะที่คนไทยเราจะได้ฟังกันที่นี่แบบนี้จริงๆได้ฟังกันก่อนบรอดเวย์นะเพลงนี้ชื่อเพลง Work of Art ครับนะครับเป็นเพลงเหมือนเป็นเพลงธีมของเรื่องแล้วมันพูดถึงว่าเพนติ้งเนี้ย
ภาพเขียนแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรเอาเป็นว่าวันนี้เราทุกคนจะได้ฟังกันจะได้ฟังกันที่นี่แต่อย่างที่บอกนะครับยังเป็นขั้นตอนอยู่นะครับต้องคอยลุ้นกันเหมือนโอลิมปิกเลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะถึงไหมฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยไม่ได้ประจบแต่อย่างใดเอาใจช่วยสุดๆเอาใจช่วยไปที่ขั้นตอนตอนที่แฟงจีบสาวไงทีละขั้นจะติดล้อมไปทุกคนครับตอนนี้ครับผมเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับเนื่องจากละครเวทีข้างหลังภาพ The Musical ครับมีโครงการไปเล่นที่บรอดเวย์สหรัฐอเมริกาวันนี้เราจึงนำเพลงหนึ่งจะมาให้ทุกคนฟังที่นี่เป็นที่แรกบนแผ่นดินไทยโอ้ยตื่นเต้นเลยอ่ะ Work of Art จาก Behind the Painting ครับPictures of life, moments that stand apart. Something that was chosen, shaped, caressed and frozen, turned into a work of art. Something you see makes a connection start. And you feel free, moment of your being.So sublime it fills your heart. You want to capture it and make it stay. Draw it, photograph it, hold it fast. Or make a painting of it, make it last. One perfect day, and in that one moment, life is a workOf art. Thank you, everybody. นอกจากผลงานที่จะไปมีโอกาสไปที่บรอดเวย์แล้วตอนนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ก็มีผลงานอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนดูบอกว่าโอ้ยมันตาตื่นใจมากตะการตาแล้วก็เหนือจินตนาการแต่ว่าสนุกสนานเข้มข้นฮะนั่นก็คือเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคอลครับผมใช่ครับไปคุยกับเขาเลยไหมฮะเขาอยู่ตรงนี้กันนะฮะเลือดขัตติยาอยู่ใกล้ครับผมอยู่ใกล้ครับผมคุยกันตรงนี้เลยคุยกันตรงนี้ครับตรงนี้ครับคุยกันพี่บี้มาด้วยพี่บี้นั่งคุยด้วยเพื่อมีประสบการณ์จากเมืองนอกจะได้มาแชร์กันนะพี่บอยครับครับคนดูที่ดูเลือดขัตติยาเดอะมิวสิคอลแล้วต่างบอกว่ามันไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากคือเลือดขัตติยาเป็นนวนิยายชิ้นเอกของลักษณวดีนะครับซึ่งแน่นอนทุกคนก็ที่ได้อ่านก็จะต้องซาบซึ้งประทับใจแล้วก็โอ้โหแบบว่ามันใช่เรื่องของความรักนี่มันซาบซึ้งกินใจมากนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักในเรื่องนี้มันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะการแย่งชิงบัลลังก์ในการที่จะต้องแบบไอ้นู่นไอ้นี่เพราะความเข้มข้นมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าที่เรามีเหตุที่จะสามารถที่จะทำโปรดักชันให้มันอลังการงานสร้างได้ขนาดนี้นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในเมืองสมมุตินะเพราะฉะนั้นเมืองสมมุติมันอย่างถ้าเกิดอย่างทวีปภพ4แผ่นดินเนี่ยเรามันต้องเป็นไทยมันไม่มีกรอบของเวลาและสถานที่มันอันนี้มันไม่มีกรอบของเวลาและสถานที่เพราะฉะนั้นอาร์ตดิเรกชันอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้มันสนุกสนานขึ้นไปยังไงก็ได้นะครับไปให้มันสุดเลยแล้วมันคนที่ออกมามันจริงสวยงามตระการตาแล้วก็เหนือจินตนาการพี่บี้ไปชมแล้วพี่อยากให้ฟีดแบ็กกับน้องๆหน่อยว่าพี่บี้รู้สึกยังไงอย่างแรกเลยคือทึ่งความสามารถของน้องเก่งส้มมากครับน้องชายเดอะสตาร์พวกเราตอนผมเล่นเรื่องแรกพูดตรงๆตอนเล่นบัลลังก์เมฆอ่ะเล่นยังไม่ได้เท่าเขาเลยจริงๆนี่ชมจากใจผมเล่นผมยังงงๆกับตัวละครอยู่เลยแต่นี่เขาสามารถทำได้และเป็นตัวนำด้วยฝึกพูดภาษาอังกฤษไว้เลยอาจจะได้โกอินเตอร์อันนั้นคือฟีดแบ็กโดยรวมจากท่านผู้ชมแต่ทั้งสองคนนี้นะอาจจะไม่เคยเจอฟีดแบ็กที่แบบว่าสดๆจากท่านผู้ชมคือเวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไปอะไรอย่างนี้แต่ท่านผู้ชมที่ออกมาจากโรงเนี่ยเขาออกมาพร้อมกับความรู้สึกมากมายเขาออกมาพร้อมกับคำชมที่ให้คุณทั้งสองคนมากมายทั้งสองคนไม่เคยเห็นแน่นอนพี่เลวภาพมาให้ดูพี่เลวภาพมาให้ดูว่าบรรดาท่านผู้ชมเขารู้สึกยังไงกับ
คุณทั้งสองคนบ้างพร้อมไหมพร้อมค่ะครั้งแรกเลยนะเล่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่เคยได้ดูอ่ะแล้วก็เป็นอะไรใหม่มากไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องฉากการเปลี่ยนฉากคอสตูมแสงสีแล้วก็ในการแสดงชอบโปรดักชันมากเรื่องนี้แบบฉากสวยมากพี่พิมพ์ไปดูเรื่องนี้มานะพี่พิมพ์ชอบเพลงไหนมากที่สุดพิมพ์ชอบเพลงที่เขาร้องคู่กันปาฏิหาริย์แห่งรุ่งอรุณชอบมากเพราะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่แบบฟังแล้วมันโอ๊ยทำไมมันถึงทั้งเศร้าและโรแมนติกบอกไม่ถูกอ่ะก็คือพระเอกชื่ออโนไทยแปลว่าพระอาทิตย์ในชื่อดาราทิพย์รัตน์ดารากุมารีดาราแปลว่าดวงดาวคือมันจะไม่มีช่วงเวลาไหนของวันที่พระอาทิตย์กับดวงดาวจะอยู่บนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันได้ใช่ไหมครับมันเบิดกันมันถูกกำหนดมาแล้วแต่มันมีช่วงหนึ่งช่วงประมาณเช้ามืดที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วดวงดาวอยู่บนท้องฟ้ามันจะสวนนิดนึงนั่นคือปาฏิหาริย์แห่งรุ่งอรุณเรามาร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังกันเลยดีครับผมอยากฟังสดๆได้ไหมคะได้ครับดีมากครับผมจัดไปเลยทุกคนคงจะคิดถึงเพลงนี้และอยากจะฟังเพลงนี้กันใช่ไหมครับเรามีเพลงไหมฟังเพลงนึงที่ทุกคนคิดถึงเลยฮะปาฏิหาริย์แห่งรุ่งอรุณครับผมปาฏิหาริย์ที่บนฟากฟ้าปรากฏต่อเธอและฉันปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นมาดาราคู่ดวงตะวันก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณก่อนตะวันทอแสงรุ่งสางฟ้ายังบังเกิดปาฏิหาริย์แสงตะวันและดาวประสานให้เรามีความหวังปาฏิหาริย์เพียงครู่บนฟ้าดาวได้อยู่เคียงตะวันปาฏิหาริย์เพียงครู่โรยราแล้วฟ้าก็เปลี่ยนแปรผันก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณก่อนดาวหายไปก่อนตะวันทอแสงก่อนใจหายตาเรื่องอรุณอาจจะไม่นานแต่ทุกอรุณจะมาประสานได้พบผ่านกันอยู่เสมอหากดาวลับยามรุ่งอรุณจะมีฉันสบตากับเธอหากตะวันทอแสงรุ่งสางจะมีฉันจับมือของเธอหากตะวันเล็ดดาวร่าร้างสายสัมพันธ์ที่เคยประสานนั้นจะเป็นอย่างไรเธอเปรียบดังแสงดาวพร่างพราวของฉันเธอก็เปรียบตะวันที่ทาบทอนในจิตใจดวงดาวไม่เคยลับเลือนตะวันไม่เคยลับไปแสงดาวและตะวันจะเคียงกันดังรุ่งอรุณอยู่ตลอดกาลจากนี้เราจะมีเพียงรุ่งอรุณสารขอสัญญาจะทำทุกทางไม่ให้เราลาร้างห่างไกลดวงใจเพียงเธอและฉันภูมิใจไว้ที่เธอให้ดาราและดวงตะวันต่อปีนี้เคียงคู่กันมันคงหัวใจอยู่ในรุ่งอรุณกอดตลอดเลยใช่แล้วครับโกโกลิหัวคุณมาลินเหรอฮะนี่ไม่รู้เพราะตอนนี้เขาเป็นดาราของอนุทัยไปแล้วโอ้ได้ย้ายถึงที่ผมบ้างเลยครับ Picture Soft Life มารับบทเป็นผู้จัดก็คือละครเรื่องละครเรื่องเงาใจเงาใจเรียกว่าพุ่งกับเรื่องนี้นะคะก็เป็นพุ่งกับใหม่หน้าใหม่ไฟแรงใครเอ่ยคุณวิสาอัครเสนีโอ้ยทำงานด้วยกันพ่อขอคุยด้วยได้ปะคะได้เสมอครับโอ้ยเขาจะคุยกับผมเดี๋ยวให้พี่ฮั่นดูแลน้องๆที่งานถนัดเลยฮะเฮ้ยถนัดปีหน้าเนี้ยเซ็นส
ื่อรักสื่อวิญญาณจะมีอะไรพิเศษพิเศษไอ้เขาก็ชอบเดอะสตาร์10กำลังจะมาแล้วอยากให้พี่ๆโพสแสงในรูปภาพสำหรับน้องๆที่ดูอยู่เปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปซ่อนไปแสงหัวใจ